วิกฤตความขัดแย้งในเมียนมากลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากกองทัพเมียนมาได้เปิดปฏิบัติการโต้กลับโจมตีทางอากาศพื้นที่หลายจุดครับ1 0โออ,อาคารบ้านเรือในเมืองน้ำคำในรัฐฉานได้รับความเสียหายอย่างหนักหลังจากกองทัพเมียนมาทิ้งระเบิดโจมตีพื้นที่2จุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ โดยการใช้ความดุรุนแรงทําให้พลเรือนเสียชีวิต11คนบาดเจ็บ11คนในกลุ่มผู้เสียชีวิตมีผู้ชาย5คนผู้หญิง4คนและเด็ก2คนรวมอยู่ด้วยครับเมืองน้ําคําตั้งอยู่ห่างจากพรมแดนมณฑลยุนนานของจีนประมาณ5กิโลเมตรนะครับปัจจุบันอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตาอางหรือ TNLA การโจมตีพื้นที่2จุดในรัฐ,ฐานของกองทัพเมียนมารลอกนี้เกิดขึ้น หลังจากพลเอกอวุโสมินอ,องไลผู้นำรัฐบาลทหารเตือนให้พลเมืองเฝ้าระวังปฏิบัติการโต้กลับของกองทัพนอกจากนี้ก็ยังประกาศให้กองทัพ TNL A เป็นองค์กรก่อการร้ายโดยผู้สนับสนุนหรือติดต่อกับกองทัพ TNL A จะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายมาตรการนี้จะใช้กับผู้สนับสนุนกองทัพอาร์กันและกองทัพโกก้างด้วยนะครับเนื่องจากทั้ง3กลุ่มผนึกกำลังในนามกลุ่มพันธมิตรสพารดอนภาพ ตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมากองทัพเป็นมาได้โต้กลับในพื้นที่หลายจุดทําให้พลเรือนเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย40คนและบาดเจ็บอีกเป็นจํานวนมากโดยการโจมตีทางอากาศของกองทัพก็สร้างความสูญเสียอย่างหนัก เกิดขึ้นในขณะที่การประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียนเปิดฉากขึ้นที่นครหลวงเวียงจันทร์ของลาวครับโดยพลโทซอมินอูรับหน้าที่เป็นผู้แทนเมียนมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือทางการทหารของชาติสมาชิกนะครับบทบาทของอาเซียนและมหาอำนาจระดับภูมิภาคทั้งจีนและอินเดียก็เลยถูกตั้งคำถา,ถามถึงความจริงใจในการสร้างส,างสันติภาพและเสถียรภาพในเมียนมาด้วย มีบทความในหนังสือพิมพ์อิราวดีฉบับวันที่7กันยายนที่ผ่านมาระบุว่าทั้ง3ฝ่ายต่างสมรู้ร่วมคิดในการก่อการร้ายใช้ความรุนแรงกับพลเรือนในเมียนมาครั้งนี้แม้ว่าทั้งจีนอินเดียและอาเซียนจะสนับสนุนเสถียรภาพและสันติภาพในเมียนมาก็ตามครับ นับตั้งแต่กลุ่มพันธมิตร3ภาพระรนภาพเปิดปฏิบัติการ1027เมื่อวันที่27ตุลาคมปีที่แล้วมีการรวบรวมข้อมูลจากเดอะนิวยอร์กไทมสนะครับแต่งพื้นที่ในเมียนมาออกเป็น3ส่วนด้วยกันครับกองกำลังกลุ่มต่อต้านตอนนี้ควบคุมพื้นที่มากกว่าร้อยละ50ของทั้งประเทศก็คือพื้นที่สีฟ้าที่กำลังกระพริบอยู่นะครับโดยกองทัพอารกันหรือ AA ได้ยึดศูนย์ฝึกของหน่วยซิลในเมือง ตันตนาในรัฐยะไข่ได้สําเร็จเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะครับขณะที่กองทัพเมียนมายังคงตรึงกําลังรักษาพื้นที่ยุทธศาสตร์สําคัญเอาไว้ได้ทั้งในเนปีดอ เมืองหลวงของประเทศย่างกุ้งและมันดาเลด้วยนะครับเป็นพื้นที่สีส้มที่กําลังกระพริบอยู่ในแผนที่ตอนนี้ส่วนจุดปะทะก,กันของทั้งสองฝ่ายตอนนี้กระจายอยู่ครับทั้งตอนเหนือตอนกลางและตอนใต้ของประเทศนะครับท่ามกลางการจับตามองไปถึงการเคลื่อนกําลังของกลุ่มต่อต้านประชิดมันดาเลในช่วง สัปดาห์ถึง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าคุณสุภลักษณ์การชนะขุนดีนักวิจัยอิสระมองว่ากลุ่มต่อต้านยังไม่มีศักยภาพในการบุกยึดเมืองขนาดใหญ่เป็นอันดับที่2ของเมียนมาอย่างมันดาเลได้สําเร็จครับขณะที่การโน้มน้าวให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลับเข้าสู่โตเจราจาก็ยังคงห่างไกลจากความเป็นจริงนะครับเนื่องจากปัจจุบันกลุ่มต่อต้านก็ยังคงเดินหน้ายึดพื้นที่จากกองทัพเมียนมาได้หลายจุดับ ผมคิดว่ามันมันอาจจะยังก็คือพูดลําบากนะครับว่ามันเป็นเพราะว่าประเทศมหาอำนาจเหล่านั้นทําไมแลอะไรไม่ได้หรือยังไม่มีจังหวะและโอกาสที่จะทําอะไรนั่นอย่างหนึง่งแล้วอย่างที่สองก็คือว่าสถานการณ์การสู้รบมันยังไม่ไม่ถึงขั้นที่ว่าชี้ขาดเนื่องจากอย่างนี้นะครับว่าฝ่ายฝ่ายที่เป็นฝ่ายต่อต้านเนี่ยก็ยังสามารถรุกคืบได้เรื่อย สิ่งที่ทัดมัด,ดอจะตอบสนองได้ก็ก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างเดียวเลยนะครับก็คือใช้การโจมตีทางอากาศซึ่งมันไม่ค่อยแม่นยำหรอกมันก็สร้างความเสียหายค่อนข้างมากเขาใช้การโจมตีทางอากาศเพราะว่าการเป็นปติการภาคพื้นของเขาเนี่ยเอ่อเป็นไปด้วยความยากลําบากเนื่องจากกาลังพลน้อยลดลงมากผมคิดว่าตอนนี้ในในผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งประเทศมาหาอำนาะจอย่างอินเดียอย่างจีนแม้แต่กลุ่มอาเซียนหรือแม้แต่ไทยเองก็ตามเนี่ยกำลังคิดว่า ถ้าหากทำให้ทาให้ตัดมาดอเข้มแข็งตามสมควรแล้วผลักดันให้ไปสู่การเลือกตั้งซึ่งกำหนดเอาไว้ประมาณปีหน้าใช่ไหมครับมีลองลาลก็แสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนว่าอยากจะดำเนินการไปสู่การเลือกตั้งมีการทำสัม,มโนประชากรกัน,กนอยู่ซึ่งก็หลายฝ่ายก็อาจจะอยาาอาจจะอยากผลักดันให้นไปในทิศทางนั้นแต่ว่า มันก็ยังไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากว่าสถานการณ์มันมันไม่เรียบร้อยพอและท่ามกลางการแย่งชิงพื้นที่ของคู่ขัดแย้งรดิโอฟรีเอเชียก็รายงานว่า,ารัฐบาลทหารเริ่ม เกณฑ์ชายอายุไม่เกิน65ปีและผู้พิการทั้งในในปีดอย่างกุ้งมันเดเลเอีวรวดีและรัฐกะเรี่ยงเพื่อมาทําหน้าที่ในการปกป้องหมู่บ้านและเมืองต่างๆจากกลุ่มต่อต้านนะครับหลังจากกองทัพเปียนมาเสียพื้นที่ปกครองหลายจุดให้กลุ่มต่อต้านตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาครับ โดยผู้ชายอายุ35-65ปีจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกพื้นที่และถูกเกณฑ์เข้าทำหน้าที่ในหน่วยอาสาสมัครประจำแต่ละท้องถิ่นนะครับนอกจากนี้ยังต้องจับฉลากเข้าร่วมกองกำลังความมั่นคงสาธารณะบางหมู่บ้านถึงขั้นบังคับเกณฑ์ผู้พิการให้เข้าร่วมกองกำลังนี้ด้วยโดยพลเอกอุโสมินอ,องลน์เรียกร้องให้ประชาชนเข้าร่วมกองกำลังเพื่อรักษาเสถียรภาพและหลักกฎหมายของประเทศให้ดำรงอยู่ต่อไป โดยรัฐบาลทหารเมียนมาได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านความมั่นคงของประชาชนและการต่อต้านการก่อการร้ายเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการชุดนี้จะแจกจ่ายอาวุธตามความต้องการของแต่ละพื้นที่จัดหาอาหารฝึกอบรมการสู้รบและการแพทย์ให้ผู้เข้าร่วมในกองกำลังนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีหน้าที่ในการเพิ่มจำนวนกำลังพลและคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญที่สามารถใช้อาวุธยุโทโธปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงได้ด้วย โดยนักวิเคราะห์การเมืองหลายสำนักให้สัมภาษณ์กับเรดิโอฟรีเอเชียว่าการติดอาวุธให้พลเรือนให้ไปต่อสู้กับกลุ่มต่อต้านจะยิ่งนำไปสู่การนองเลือดมากยิ่งขึ้นครับ